อ่ะให้ดูครับอันนี้ต้นไม้หน้าบ้านนี่หนักเลยครับขึ้นไปพันกันอยู่เต็มต้นไม้แบบนี้เลยนะผมอยากจะรื้อหลายทีแล้วสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่ช่องT3Bครับและนี่ก็คือช่วงT3Bรีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับบ้านเพื่อนๆคนไหนพุ่มไม้รกเถาวัลย์เยอะตัดเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทียังใช้กรรไกรตัดต้นไม้แบบนี้กันอยู่หรือเปล่าจะจ้างคนมาตัดทีก็แสนแพงลองตัวนี้ดีกว่าครับเครื่องตัดพุ่มไม้จาก IMAX Power 2ตัวนี้ผมจะมารีวิวให้ดูครับเพื่อความเข้าใจตรงกันในการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะของพุ่มไม้แบบที่ผมจะตัดก่อนครับนี่ครับปัญหาบ้านผมคืออย่างนี้ครับข้างบ้านเนี่ยมันมีไม่มีคนอยู่ครับแล้วก็มันมีพุ่มไม้ขึ้นมาแบบนี้ครับซึ่งพุ่มไม้พวกนี้นะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นต้นพุทราป่าครับแล้วมันก็มีหนามเวลาที่ตัดเนี่ยบาดแขนบาดมือไปหมดเลยนะรวมถึงเนี่ยครับอีต้นไม้ที่แบบเถาวันขึ้นไปพันอย่างเงี้ยครับรื้อเท่าไหร่ก็แบบโอ้รื้อเหนื่อยมากครับรื้อเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเนี่ยครับแล้วก็หญ้าคานะแล้วก็เนี่ยพุ่มไม้แบบเนี้ยนี่ก็ใช่ครับนี่ก็พุทราป่านะเวลาตัดเข้าไปนี่หนามเต็มเลยให้ดูครับอันนี้ต้นไม้หน้าบ้านนี่หนักเลยครับขึ้นไปพันกันอยู่เต็มต้นไม้แบบนี้เลยนะผมอยากจะรื้อหลายทีแล้วโดยปกติถ้าเป็นพุ่มเตี้ยๆนะครับอยู่ตามพื้นนะผมก็ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบใส่สะพายแบบนี้นะครับใส่ใบวงเดือนครับแล้วก็ตัดจากพื้นไปเลยนะนี่นะครับแต่พอเป็นพุ่มสูงๆที่อยู่เหนือหัวแบบนี้จะเอาเครื่องตัดหญ้าใส่สะพายยกขึ้นไปตัดมันก็อันตรายใช่ไหมก่อนหน้านี้ครับก็ใช้บันไดปีนครับแล้วก็ใช้กรรไกรแบบนี้ครับค่อยๆเล็มออกไปนะซึ่งบอกเลยครับระบมแขนแล้วก็เมื่อยมากๆและหลังจากนั้นนะครับก็ซื้อเลื่อยชักไฟฟ้าแบบนี้นะครับของ iMac มาใช้นะก็ช่วยขึ้นได้ระดับนึงนะครับเพราะว่าแบบนี้เราสามารถตัดกิ่งไม้ได้นะครับแต่ว่ากิ่งไม้เนี่ยก็ขนาดสักใหญ่กว่านิ้วก้อยนะครับจนถึงขนาด2นิ้วนะครับก็จะสามารถใช้เลื่อยแบบนี้ตัดได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยสั่งตัวนี้มาครับเครื่องตัดแต่งพุ่มไร้สายจาก IMAX Power 2เหตุผลที่เลือก IMAX Power 2นะครับเพราะว่าใช้มาหลายตัวแล้วครับใช้งานดีแล้วก็ทนมากๆนะครับและที่สำคัญคือราคาประหยัดครับก่อนหน้านี้เป็นเลื่อยชักแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็มีแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าเป็นเลื่อยชักไร้สายนะครับวันนี้ที่สั่งมานะครับก็จะเป็นตัวเครื่องตัดพุ่มไร้สายที่ใส่แบตเตอรี่ครับซึ่งข้อดีของมันคือมันเป็นแบตเตอรี่รุ่นเดียวกันครับเพราะนั้นเนี่ยใช้แทนกันได้เลยแบตตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด 2,000 มิลลิแอมป์อะเวอร์นะครับ20โวลต์นะครับแล้วก็มีปุ่มเช็คสถานะด้านหน้านะครับตรวจวัดไฟได้ครับและแน่นอนครับก็มาพร้อมกับแท่นชาร์จใบรับประกันและคู่มือการใช้งานแบบภาษาไทยครับมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นตัวใหญ่ครับรุ่น TMHT001GT นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยสำหรับคนที่มีพุ่มไม้เล็กๆนะเขาก็มีตัวเล็กราคาประหยัดกว่านี้ด้วยนะครับถึงจะตัวใหญ่แบบนี้นะครับแต่จะบอกว่าน้ำหนักเบาครับถือตัดได้สบายมากๆครับมีด้ามจับกระชับมือนะครับสามารถยิ้วแบบนี้ได้เลยนะเหมือนเลื่อยไฟฟ้านะครับแล้วก็อ่ะมาดูที่ใบนะครับเขาก็ใส่ปลอกมาเนาะแล้วก็ถอดตัวด้านในนะครับก็จะเป็นใบมีดนะครับหรือว่าเรียกว่าใบเลื่อยก็ได้มั้งสลับฟันปลานะครับซึ่งเขาจะมีกาดไม้2ตัวนะครับเป็นกาบสำหรับบังใบไม้ด้านหน้านะครับกิ่งไม้กระเด็นเข้าหน้าเราเนาะกับกาดด้านข้างนะครับสำหรับคนที่ตัดไปในทิศทางเดียวนะครับเราก็จะเอากาดบังไว้ครับซึ่งจะใส่กาดไม่ใส่กาดอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับผมก็เดี๋ยวลองใส่กาดดูก่อนแล้วกันเนาะสำหรับการใช้งานนะครับก็จะมีปุ่มล็อกนะครับเป็นระบบเซฟตี้นะถ้าเด็กๆมากดเล่นเฉยๆแบบนี้จะไม่ทำงานนะครับจำเป็นจะต้องใช้นิ้วนึงนะกดด้านบนก่อนนะครับแล้วก็กดด้านล่างครับเนี่ยครับไปเรื่อยหลายคนกลัวนะครับถามว่าแบบนี้ปลอดภัยไหมนะครับจะบอกว่าเครื่องมือช่างทุกอย่างถ้าใช้ให้ถูกต้องก็จะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีหรือวางไว้หรือเก็บไว้ไม่ถูกต้องนะครับมันก็อันตรายนะเพราะฉะนั้นเราไปทดสอบการใช้งานจริงกันดีกว่าครับอย่างแรกนะครับก็เดี๋ยวลองแบบง่ายๆตัดแนวราบก่อนนะครับจะลองจากหญ้าที่พื้นครับเพราะว่าบางจุดเวลาตัดหญ้าเนาะเครื่องตัดหญ้ามันไปไม่ได้ครับมันมีหินมีเศษหินอะไรเงี้ยเราก็ลองใช้แบบนี้ดูครับพอตัดเสร็จนะที่เราตัดนะครับมันจะอยู่บนนี้เลยแล้วเราก็สามารถแบบเอาไปทิ้งได้ครับแต่ใครอยากซื้อเครื่องแบบนี้ไปตัดหญ้าจริงไหมถ้าจะตัดหญ้าใช้เครื่องตัดหญ้าดีกว่านะครับ iMac เขาก็มีเครื่องตัดหญ้าทีนี้ลองมาตัดไอ้กิ่งไม้ที่มันยื่นออกมาข้างบ้านผมพวกนี้ที่เวลาเอากรรไกรมาตัดนะมันตัดยากมากๆครับเนี่ยทุกคนดูดิครับผมจะต้องคอยมาแบบเนี่ยแงบแงบแงบแบบนี้นะเนี่ยทีละอันอย่างเงี้ยครับแล้วก็พันไปพันมานะคือถ้ามันน้อยๆเนี่ยมันก็พอได้นะแต่พอแบบเยอะๆนี่มันก็ไม่ไหวนะนี่นะครับอันนี้คือกรณีคือมันตัดไม่ได้นะครับมันกิ่งใหญ่ไปแล้วมันติดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมเครื่องก็จะล็อกเลยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแกะก่อนนะนี่ครับพอแกะปึ๊บก็กลับมาทำงานปกตินะแนวกำแพงบ้านเราครับจะข้ามไปตัดบ้านเขาก็ไม่ได้ก็ตัดอย่างนี้เลยครับ
อ่ะเขาออกแบบมาให้ตัดพุ่มไม้นะครับที่เป็นกิ่งเล็กๆนะพอกิ่งใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกด้วยนะครับว่าถ้าพุ่มไม้เรากิ่งใหญ่เกินไปเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนประเภทนะครับของเลื่อยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นพุ่มเล็กๆนะครับหรือว่าอย่างเงี้ยนะครับสบายเลยผมว่าตัวกาดเนี่ยผมไม่น่าจะได้ใช้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถอดกาดดีกว่าจะได้ตัดไปได้2ทางนะครับทางซ้ายและขวาเลยนี่แหละอันนี้จัดการไม่ได้มานานแล้วครับหูน้ำอยากจะแนะนำเพื่อนๆในการใช้งานนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ซื้อมาตัดไม้ที่มันเป็นพุ่มนะถ้ามันเป็นแบบเขาเรียกว่ากิ่งอ่อนๆ นะครับเพื่อนๆสามารถแบบตัดแบบฟันนะครับเฉือนเข้าไปในแนวตรงแบบนี้ได้เลยนะเนี่ยนะครับเนี่ยเฉือนนี้ก็ได้นะปึ๊บแล้วก็ค่อยๆโกยออกมานะแต่อย่างอันนี้นะครับผมเจอแบบกิ่งแข็งๆนะถ้าเราตัดเฉือนไปตรงๆเลยเนี่ยมันจะติดใช่ป่ะจะใช้วิธีหวีออกนะครับเหมือนเราหวีผมนะครับหวีออกมาอย่างนี้นะครับหวีออกมาแบบนี้จะตัดได้ง่ายกว่าครับนะมันจะค่อยๆแบบเฉือนเข้าไปเรียนนิดครับทีนี้ถ้าเราไปเจอกิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็อย่าฝืนเฉือนตัดเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันตัดไม่เข้านะมันตัดแบบเนี่ยครับมันตัดไม่เข้านะเพราะฉะนั้นเราจะลูดอย่างนี้ครับผมจะตัดกิ่งเล็กๆออกก่อนนะนี่ครับนี่ครับเปิดกิ่งอย่างนี้ออกก่อนนะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราค่อยเอาเลื่อยประเภทอื่นนะครับใช้เลื่อยชักไฟฟ้าแบบนี้ก็ได้นะตัดของทีนะครับจริงอยากจะบอกว่าเหมาะมากเลยครับกับต้นไม้ที่เป็นกิ่งแบบนี้นะครับอย่างต้นแก้วที่บ้านนะครับถ้าเราอยากตัดแต่งให้เป็นรูปทรงนะก็ตัดได้เหมือนกันนะแต่เราจะตัดได้เป็นทรงนะเปลี่ยนข้างใต้นี้มันเป็นคานเหล็กนะก็เครื่องตัดหญ้าเข้าไม่ได้ครับอันตรายต้องใช้ที่ทำรูปไปเลยครับและนี่คือส่วนที่ผมใช้เลื่อยตัดแต่งพุ่มของ iMac หรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหโล่งไปเลยนี่ครับตรงนี้นะครับผมก็ลื้อออกไปเยอะมากเลยครับเนี่ยที่ตัดลงมาเมื่อกี้นะทดสอบดูแล้วครับใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆเลยนะครับใครที่บ้านมีต้นไม้มีกิ่งไม้เยอะๆครับแนะนำนะครับลองซื้อไปใช้ดูครับจะช่วยประหยัดเวลาสำหรับการดูแลบ้านได้เยอะเลยและเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสามารถไปสั่งกันเองได้เลยนะครับจากตัวแทนจากทั่วประเทศของ iMac Power 2ครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์ครับแล้วก็อย่าลืมกด See First นะครับจะได้เห็นทุกคลิปวิดีโอที่ผมลงครับและอย่าลืมไปติดตามคลิปสั้นๆ1นาทีครับใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไปตัดต่อเหลือเยอะเลย